คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแต่งตั้งพลตำรวจเอกอังสนานนท์ดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขณะที่นายกรัฐมนตรีเห็นว่ามีความเหมาะสมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแต่งตั้งพลตำรวจเอกอังสนานนท์ให้ดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีว่ามีความเหมาะสมซึ่งการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นการหมุนเวียนข้าราชการระดับสูงของฝ่ายบริหารเข้ามาช่วยขับเคลื่อนงานของรัฐบาลและที่สำคัญสามารถทำประโยชน์ให้ประเทศและหน่วยงานได้ไม่เป็นไรเนี่ยก็เป็นการหมุนเวียนได้อยู่แล้วข้าราชการระดับผู้บริหารนะบริหารเนี่ยมันบริหารได้หมดอะนะเพราะนั้นมันใช้ในทางบริหารในการเขาเรียกอะไรล่ะขับเคลื่อนงานแล้วก็เหมือนไม่งั้นผมจะไปยืนนี้ได้เหรอถ้าผมไม่รู้เรื่องอะไรบ้างเลยสำคัญก็คือมาแล้วให้ความเป็นธรรมแล้วก็ทำต่างๆให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติเกี่ยวกับหน่วยงานนะหม่อมหลวงประดัดดาดิษกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมส่วนการมอบนโยบายสานต่อการทำงานจะหารืออีกครั้งหลังรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการท่านจะมีความเหมาะสมท่านเดียร์สการ์ดปรับใจว่ะข้าราชการตำรวจการพลเรือนครับการพลเรือนและอยู่ในสายของท่านนายกความรู้ท่านนะท่านด้านสืบสวนสอบสวนในงานตั้งตำรวจนะครับดีครับเป็นประสานการทำงานกับสำนักพลเอกไปบุญคุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าวันนี้ยังไม่ได้แต่งตั้งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI คนใหม่หลังอธิบดีคนเก่าย้ายไปดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรมเนื่องจากต้องรอให้มีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งก่อนส่วนผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งใหม่นั้นได้มีการเปิดรับสมัครซึ่งจะต้องเป็นข้าราชการในระดับ9ถึง10